ต้นมะขาม30ต้นที่เจ้าหน้าที่กำลังขนขึ้นรถในวันนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายจากทั้งหมด44ต้นที่ต้องขนย้ายไปรักษาไว้ที่จังหวัดนครนายกและปทุมธานีเจ้าหน้าที่ตัดรากแขนงของมะขามให้ขาดจากต้นดึงลำต้นมะขามขึ้นจากหลุมตัดกิ่งก้านส่วนเกินออกเพื่อให้สะดวกต่อการขนย้ายต้นมะขามไปยังสถานอนุบาลต้นไม้วิธีล้อมย้ายที่ทำให้ต้นมะขามเก่าแก่อาจต้องปรับตัวอย่างหนักเพราะต้องตัดกิ่งและรากแต่ทีมงานสวนนงนุชผู้รับผิดชอบการล้อมย้ายก็มั่นใจว่าจะสามารถฟื้นฟูต้นมะขามได้ต้นไม้เหล่านี้จะถูกวางบนพื้นดินนะครับได้มีการเอาขุยมะพร้าวเนี่ยล้อมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้รากที่เกิดใหม่เนี่ยได้น้ำได้อาหารนะครับเราก็จะลดยาเร่งรากยาฆ่าเชื้อรานะครับให้ต้นไม้เหล่านี้ฟื้นกลับไปเป็นปกติทีมข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังสถานอนุบาลต้นมะขามชุดแรกที่จังหวัดสระบุรีผู้ดูแลสวนบอกว่าช่วงหน้าร้อนต้องรดน้ำมะขามให้ชุ่มชื่นอยู่เสมอและต้องกำจัดวัชพืชทุกสัปดาห์ไม่ให้มาแย่งอาหารต้นมะขามสำหรับกิ่งที่เสียก็จะถูกตัดออกเพื่อรอให้แตกใหม่และให้ปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตของรากเพื่อให้ดูดซับอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นต้องใช้เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอคะกับต้นนี้เราก็ดูแลพิเศษให้น้ำตลอดเวลาครับใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเคมีเพื่อให้เร่งการเจริญเติบโตของต้นมะขามเพราะว่าเราก็มีความภูมิใจที่เราได้ทำอาชีพนี้และได้ทำให้กับแผ่นดินนะครับตอนนี้เราทำให้รากออกให้เต็มที่ก่อนถ้าออกใบเต็มที่แล้วเราก็อาจจะมีทำป้ายบอกผู้คนทั่วไปเพื่อที่จะให้ได้มาชื่นชมต้นมะขามซึ่งเป็นต้นไม้ของแผ่นดินนะครับผู้ดูแลบอกว่าต้นมะขามที่ล้อมมาไว้ที่นี่มีทั้งหมด14ต้น13ต้นมีสุขภาพดีแต่มีอีกต้นที่ถูกปลวกกินจนรากตายก่อนจะขนย้ายแต่ทางทีมงานได้ดำเนินการต่อพันธุกรรมและหาต้นมะขามที่มีอายุใกล้เคียงกับต้นที่ตายไปมาทดแทนในอนาคตมีแผนจะย้ายต้นมะขามออกมาจากสนามหลวงอีก30ต้นส่วนหนึ่งจะถูกนำมาอนุรักษ์ไว้ที่นี่และเมื่อถึงเวลาที่สมควรต้นมะขามทั้งหมดก็จะถูกนำไปไว้ที่สนามหลวงเช่นเดิมเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปค่ะพิชญาพรโพสง่าไทย PBS รายงาน